ครับมาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกันที่จังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งก็พบว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำป่าไหลทะลักลงมาท่วมถนนแล้วก็หลายพื้นที่ได้รับความเสียหายนะครับนี่แหละครับก็เป็นภาพนะครับเป็นอิทธิพลร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างส่งผลให้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมถนนหลายสายโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือถนนมิตรภาพช่วงหลักกิโลเมตรที่63บริเวณใต้ทางด่วนมอเตอร์เวย์ตำบลหนองสะหร่ายอำเภอปากช่องก็เกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาจากเขาข้างทางท่วมพื้นผิวจราจรช่องทางขาเข้าตัวเมืองนะครับโดยจากภาพเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่ากระแสน้ำก็ไหลเชี่ยวระดับน้ำสูงกว่า40เซนติเมตรส่งผลต่อการสัญจรตำรวจทางหลวงต้องจัดกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแล้วก็ปิดเส้นทางรถฝั่งใต้ต่อหม้อถนนมอเตอร์เวย์ให้รถวิ่งเลนไหนได้เพียงเลนเดียวเนื่องมาจากว่าระดับน้ำลึกซึ่งจุดนี้นะครับน้ำก็ท่วมเป็นระยะทางยาวกว่า2กิโลเมตรทำให้มีรถติดสะสมเป็นจำนวนมากล่าสุดสถานการณ์ก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วครับฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องทำให้ถนนหลายสายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมามีน้ำท่วมขังรอระบายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะที่บริเวณลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีก็พบว่าน้ำท่วมขังถนนรอบลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องวิ่งฝ่ากระแสน้ำตลอดเส้นทางรวมไปถึงพื้นที่อำเภอพระทองคำก็ปรากฏว่าเกิดน้ำป่าหลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านกุดตาดำตำบลทับรั้งนะครับกระแสน้ำก็ไหลเชี่ยวเข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนกว่า50หลังคาเรือนชาวบ้านต้องอพยพออกมาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยและมวลน้ำก็ยังได้ไหลเข้าท่วมถนนทางหลวงหมายเลข2369พระทองคำนะครับที่บ้านเลื่อมชาวบ้านเนี่ยก็ออกมาช่วยกันโบกรถให้สัญญาณรถที่สัญจรผ่านไปมาในเส้นทางดังกล่าวหลังจากที่มีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ก็ถูกกระแสน้ำที่ท่วมสูงทำให้เครื่องยนต์ขัดข้องเป็นจำนวนมากทางสำนักงานชลประทานจังหวัดนครราชสีมาก็รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางรวมทั้ง27แห่งซึ่งก็พบนะครับว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่4แห่งมีปริมาณน้ำเฉลี่ยร้อยละ 94.44ประกอบไปด้วยอ่างเก็บน้ำลำตะคองอ่างเก็บน้ำลำพระเพิงอ่างเก็บน้ำมูลบนและอ่างเก็บน้ำลำแชะส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลางจำนวน23แห่งขณะนี้มีน้ำล้นอ่างแล้วจำนวน16แห่งโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบนซึ่งขณะนี้ก็พบว่ามีปริมาณน้ำเกินความจุไปแล้วร้อยละ129ทางอำเภอด่านคุณทดก็ได้มีการออกหนังสือประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนทุกตำบลในพื้นที่อำเภอด่านคุณทดโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ใกล้กับลุ่มน้ำเชียงไกรเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งส่วนที่ชัยภูมินะครับก็หวิดว่าจะเกิดเหตุสลดจากสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอภูเขียวหลังจากที่ชาวบ้านจากต่างพื้นที่ก็ขับรถผ่านตัวอำเภอภูเขียวจะไปทำธุระที่อำเภอคอนสารระหว่างที่ขับรถผ่านชุมชนไปได้ไม่นานนะครับก็ปรากฏว่าเกิดน้ำป่าทะลักเข้าท่วมพื้นที่สูงขึ้นจนรถยนต์เนี่ยก็คือตั้งกระแสน้ำไม่ไหวครับลอยขึ้นไปไหลไปตามน้ำคนขับก็ติดอยู่ภายในรถก่อนที่จะมีชาวบ้านเห็นก็เลยตัดสินใจลุยกระแสน้ำเข้าไปช่วยเหลือเอาไว้ได้ทันอย่างบุดวิดแต่ว่ารถเนี่ยต้องปล่อยให้ลอยไปตามน้ำครับภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิต้องคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทุกพื้นที่เพราะในตอนนี้ยังมีฝนตกลงมาต่อเนื่องโดยเฉพาะในจุดรอยต่อริมน้ำที่เขื่อนจุฬาภรณ์ปล่อยน้ำไหลผ่านโซนอำเภอคอนสารภูเขียวและต่อมาถึงอำเภอเกษตรสมบูรณ์ยังมีน้ำหลากท่วมในอีกหลายพื้นที่รวมถึงโซนลำแม่น้ำชีที่เขตอำเภอหนองบัวแดงซึ่งเป็นจุดต้นกำเนิดแม่น้ำชีก็ไหลผ่านลงมาที่อำเภอหนองบัวละเวบ้านข้าวจตุรัสแล้วก็อำเภอแล้วก็ที่อำเภอเนินสง่านะครับรวมทั้งในพื้นที่ที่มีน้ำล้นเขื่อนไหลผ่านไม่ว่าจะเป็นเขื่อนลำคันฉูอำเภอบําเหน็จนรงค์ในโซนเศรษฐกิจย่านใจกลางเมืองเทศบาลเมืองชัยภูมิเทศบาลเมืองชัยภูมิที่มีน้ำล้นเขื่อนลำปะทาวเริ่มที่จะมีระดับสูงเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีน้ำป่าหลากจากเทือกเขาภูแลนคาลงมานะครับที่ล้นสันเขื่อนลำปะทาวอย่างต่อเนื่องอีกด้วยครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นภาพมวลน้ำจากภูเขาที่ไหลระบายมาตามลำห้วยแม่ท้อซัดเอาสะพานคอนกรีตข้ามลำห้วยพังทลายไหลไปกับสายน้ำส่งผลให้ชาวบ้านปากห้วยตำบลแม่ท้องอำเภอเมืองจังหวัดตากก็ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกทางนี้นะครับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่อำเภอเมืองตากทำให้มวลน้ำจากป่าลางสางตำบลแม่ท้อไหลบ่าลงมาตามลำห้วยสาขาทะลักท่วมถนนสาย
อำเภอเมืองนะครับแล้วก็อำเภอแม่สอดตำรวจจราจรแม่ท้อแขวงทางหลวงตาก1และตำรวจทางหลวงต้องทำงานกันอย่างหนักคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนส่วนบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะที่อยู่ใกล้กับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน34จังหวัดตากก็ถูกน้ำท่วมหนักขณะที่ค่ายพระเจ้าตากก็ถูกน้ำท่วมเช่นกันตำรวจตชด.ต้องย้ายเข้าของกันอย่างจ้าละวันเลยครับมาปิดท้ายกันที่จังหวัดปราจีนบุรีหลังจากเกิดน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หลากท่วมใน3อำเภอนะครับได้แก่อำเภอเมืองปราจีนบุรีอำเภอประจันตคามและอำเภอกบินบุรีที่ชุมชนตลาดเก่า100ปีเทศบาลตำบลกบินก็ถูกน้ำท่วมเป็นรอบที่4ในปีนี้ตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาระดับน้ำยังสูงขึ้นเรื่อยๆล่าสุดวันนี้นะครับชาวบ้านต้องมีการใช้เรือสัญจรเข้าออกชุมชนหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำของอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอำเภอนาดีผ่านลงมายังแควหนุมานส่งผลทำให้ระดับน้ำท่วมสูงขึ้นจากเดิมบางจุดเนี่ยน้ำสูงถึง1เมตรขณะที่แม่น้ำปราจีนบุรียังเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนในชุมชนริมน้ำอีกด้วยทางด้านของนายวิเชียรเหลืองอ่อนผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดาก็ชี้แจงความจำเป็นนะครับที่ต้องมีการระบายน้ำออกมาจากตัวเขื่อนวันละ 7.5 ล้านลูกบาศก์เมตรเนื่องมาจากว่าน้ำในอ่างมีปริมาณเกินความจุแต่การระบายน้ำนั้นจะต้องคำนึงถึงประชาชนที่อยู่ลุ่มแม่น้ำต่างๆว่าอาจที่จะได้รับผลกระทบนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดชมรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ